สวัสดีครับผมทีมงานจากร้านสติ๊กเกอร์49บาทวันนี้จะมานำเสนอการเก็บสติ๊กเกอร์ที่ถูกต้องเมื่อลูกค้าได้รับแล้วเนี่ยเก็บยังไงไม่ให้สติ๊กเกอร์เด้งหรือม้วนตัวหลังจากเราได้มาลูกค้าได้รับซองแบบนี้ครับซอง A4 จากทางร้านทุกคนได้เหมือนกันแน่นอนด้านในจะประกอบด้วยซองใสที่เราแพ็คเอาไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้ทุกซองหลังจากที่เราได้มาเนี่ยเราก็แกะออกมาเมื่อลูกค้านำไปใช้แล้วเกิดว่าใช้ไม่หมดเหลือหรือจะต้องนำใช้ครั้งต่อไปเมื่อเอาออกมาแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เก็บใส่ซองครับซองเดิมจะเป็นซองสายนี้หรือหาซองอื่นก็ได้พยายามพับเก็บไม่ให้มีอากาศเข้าไปด้านในเยอะจนเกินไปถ้าหากว่าซองนี้ไม่อยู่ให้หาหนังสือหรือสมุดอะไรก็ได้มาทับสติ๊กเกอร์ไว้แกของผมทางร้านเราจะใช้กระจกตัวนี้เป็นตัวทับเนื้องานของสติ๊กเกอร์จะไม่เด้งหลุดออกมาอันนี้จะเป็นตัวอย่างเมื่อเราไม่ทับปล่อยมันไว้ด้วยความร้อนความชื้นอุณหภูมิทุกๆอย่างบวกกับสีโซเวนต์ของเราสติ๊กเกอร์จะเด้งออกมาแบบนี้ครับมันจะม้วนตัวทำให้งานเราเนี่ยไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกแนะนำว่าให้หาอะไรมาทับไว้ยิ่งเป็นหนังสือหรืออะไรก็ได้เราก็เก็บใส่ซองเหมือนเดิมเท่านี้ครับเราก็จะได้สติ๊กเกอร์ที่พร้อมใช้สำหรับเดือนหน้าหรือครั้งต่อไปที่เราจะนำมาใช้โอเคขอบคุณมากครับ